ร้านหม้อไฟชิงเฉินร้านเราเป็นหม่าล่าสายพานบางอ้อย่านนี้มีที่นี่ที่เดียวครับเราให้บริการ2รูปแบบมีทั้งหม้อส่วนตัวแล้วก็หม้อครอบครัวส่วนน้ำซุปเราก็มีให้บริการมากถึง7รูปแบบแล้วก็ร้านเราเปิดทุกวันตั้งแต่เที่ยงนะครับถึง3ทุ่มนะครับสวัสดีกุ้งครับสวัสดีแฟนเพจมากันทะลันไกลทุกคนนะครับวันนี้ยูซุปมายืนอยู่ที่มิทติ้งมอลล์บางอ้อตรงจรัญสนิทวงศ์นะครับผมที่มาวันนี้เพราะว่ายูซุปรู้มาว่ามีร้านหม่าล่าเปิดใหม่เป็นอะลาคาร์ทนะครับจะน่าทานขนาดไหนเดี๋ยวตามเข้าไปดูข้างในพร้อมกันเลยครับไปกระซิบนิดนึงนะครับว่าร้านเขาเนี่ยชื่อร้านว่าหม้อไฟชิงเฉินโอ้โหแค่ชื่อนี่คือบ่งบอกได้ถึงสไตล์จีนเลยนะฮะไปเดี๋ยวตามเข้าไปดูพร้อมกันและตอนนี้ยูซุปยืนอยู่กับเจ้าของร้านหม้อไฟชิงเฉินแล้วนะครับคาราเมกุมครับผมเซธนนท์นะครับเจ้าของร้านหม้อไฟชิงเฉินครับก็จริงๆหม้อไฟชิงเฉินนะครับเราเป็นมาล่าสายพานฮาลาลนะครับเราก็อยากให้ชาวมุสลิมกันเองได้กินมาล่าสายพานนะครับซึ่งเราไม่มีโอกาสได้ทานข้างนอกสูตรนี้มาจากเมืองจีนตรงโซนฉงชิ่งครับมันมีความพิเศษยังไงตรงนี้จริงๆแล้วผมเองนะเป็นคนชอบกินมาล่าสายพานอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราก็ไปลองทดลองสูตรมาหลายสูตรเหมือนกันไปนำสูตรมาแล้วก็มาปรับให้เป็นฮาลาลและอย่างตัวชื่อร้านเนี่ยครับบางมีความหมายไหมครับชิงเฉินเนี่ยแปลว่าฮาลาลนะครับจริงเหรอแปลว่าฮาลาลเลยภาษาจีนเนี่ยแปลว่าฮาลาลเลยก็เลยกลายเป็นหม้อไฟชิงเฉินนะครับงั้นพูดถึงตัวลายอาหารของเราหน่อยเรามีเป็นแบบไหนบ้างคะสำหรับที่นี่จริงๆตอนนี้เราให้บริการ2รูปแบบนะครับก็คือเป็นหม้อแบบสายพานนะครับแล้วก็หม้อแบบครอบครัวนะครับหม้อแบบสายพานเนี่ยเราจะเริ่มต้นที่หม้อละ49บาทนะครับได้1น้ำซุปนะครับส่วนถ้าอยากกิน2น้ำซุปนะครับเราก็มีหม้อให้บริการเป็นหม้อ2ช่องนะครับอยู่ที่59บาทนะครับส่วนหม้อแบบครอบครัวอาจจะเหมาะสำหรับคนที่มากันเป็นครอบครัวนะครับอยู่ที่199บาทถือว่าค่อนข้างรองรับคนได้หลายรูปแบบเนาะใช่ครับเมื่อกี้ยูซุปดูลายอาหารแล้วจากสายพานนี่คือมีเยอะมากนะครับทุกคนแต่นอกจากนี้เห็นบางกระซิบบอกมาว่าอาหารจริงๆไม่ได้มีแค่ที่เห็นก็จริงๆเรามีเมนูที่สามารถออเดอร์ได้ต่างหากนะครับอย่างเช่นตัวหลักๆที่เป็นซิกเนเจอร์ของเราเลยก็คือตัวเบคอนเนื้อนะครับแล้วก็เรามีวัตถุดิบพิเศษก็คือหอยเป๋าฮื้อด้วยหอยเป๋าฮื้อก็มีด้วยนะก็มีด้วยครับรวมถึงรายอาหารที่เป็นติ่มซำเราก็มีอย่างเช่นซาลาเปานะครับซาลาเปาไส้เห็ดหอมซาลาเปาไก่แดงนะครับซาลาเปาไก่สับนะครับแล้วก็รวมถึงขนมจีบกุ้งนะครับแล้วก็ฮากเก่ากุ้งสาหร่ายกุ้งก็มีครับและอันเนี้ยครับบังเห็นสีไม้เต็มเลยเรทราคาเป็นยังไงบ้างเอ่ยเริ่มต้นที่หมายละ5บาทเองนะครับแล้วก็เรามีเป็นถาดอยู่ที่30บาท50บาทก็มีนะครับน้ำจิ้มของที่ร้านเนี่ยครับเป็นสูตรอะไรบ้างครับเนี่ยน้ำจิ้มของที่ร้านเป็นแบบบุฟเฟ่นะครับอยู่ที่29บาท29บาทใช่ครับลูกค้าสามารถตักเติมได้ตลอดนะครับแต่ถ้าคิดสูตรไม่ออกเรามีสูตรของทางร้านเป็นสูตรลับเลยซึ่งลูกค้าที่ผ่านมาก็ชมกันมาตลอดว่าสูตรนี้อร่อยนะครับแต่ว่าถ้าลูกค้าท่านใดอยากจะปรุงเพิ่มหรือว่ามีสูตรในใจของตัวเองก็สามารถปรุงได้นะครับเรามีวัตถุดิบให้เลือกมากกว่า10ถือว่าใครชอบรสชาติไหนก็สามารถปรุงเป็นสไตล์ตัวเองได้เลยหรือจะเอาน้ำจิ้มของทางร้านมาเพิ่มเผ็ดเพิ่มเปรี้ยวอะไรก็ว่าได้ครับและที่นี่น้ำซุปอะบังจริงๆตอนนี้เรามีน้ำซุปให้บริการทั้งหมด7น้ำซุปนะครับเริ่มต้นที่หม่าล่านะครับหม่าล่าสูตรดั้งเดิมเลยสูตรนี้ก็จะเผ็ดร้อนชาเลยน้ำซุปที่2นะครับก็จะเป็นหม่าล่าเผ็ดน้อยนะครับน้ำซุปที่3นะครับก็จะเป็นน้ำซุปกระดูกวัวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นซิกเนเจอร์เหมือนกันตัวน้ำซุปที่4นะครับก็จะเป็นน้ำซุปกระดูกไก่แล้วเราก็มีน้ำซุปต้มยำนะครับแล้วก็น้ำซุปเผ็ดใสรวมถึงน้ำซุปมะเขือเทศเราก็มีให้บริการนะครับมีเยอะมากเลยงั้นเดี๋ยววันนี้เอาเป็นน้ำซุปกระดูกวัวแล้วก็เอาแบบหม่าล่าเอาแบบเผ็ดมาเลยชอบท้าทายกับชีวิตมากกับการทานอะไรเผ็ดๆนะผมต้องลองครับได้เลยครับผมงั้นเดี๋ยวลองชิมเลยดีกว่าครับและนี่คือหน้าตาลายอาหารของร้านหม้อไฟชิงเฉินนะครับทุกคนโอ้โหบอกเลยว่าอลังการมากก่อนเข้ามาทานยูซุปแอบตื่นเต้นนิดนึงเพราะว่าเป็นร้านเปิดใหม่เนาะและตรงหน้ายูซุปนี้นะครับผมก็คือในส่วนของหม้อไฟแบบครอบครัวนั่นเองดูเตาสิทุกคนเตานี่คือสวยงดงามมากนะครับยูซุปเลือกเป็นน้ำซุปหม่าล่าแบบออริจินอลเลยนะเขาบอกว่าเผ็ดแบบเผ็ดมากนะครับผมลิ้นชาเลยแล้วก็นี่ข้างๆนะก็จะเป็นในส่วนของน้ำซุปกระดูกวัวเนี่ยฮะลองเลยฮะบิสมิลลาห์รสชาติน้ำซุปกระดูกวัวนะแต่ค่อนข้างมีความหอมกระดูกนะครับผมมีความติดมันเอาจริงไหมโคตรนัวเลยทุกคน
อันนี้นัวมากอันนี้เป็นในส่วนของเบคอนนะครับผมถ้าใครมาทานเป็นตัวสายพานจะไม่มีในลายอาหารนะครับผมสามารถสั่งกับพนักงานได้น้องพนักงานก็จะเอามาเสิร์ฟให้ใส่ไปเลยฮะไม่ต้องยั้งกินคนเดียวอันนี้ที่ทุกคนดูอยู่ก็คิดซะว่าเหมือนมาทานข้าวกับยูซุปละกันนี่จุ่มไปเลยครับชิ้นใหญ่มากทุกคนดูขอลองก่อนนะตัวรสชาติน้ำจิ้มเขาเนี่ยยูซุปเชื่อบังเขานะที่บังเขาบอกว่าเป็นสูตรลับเฉพาะเลยมีความเข้ากันได้ดีกับน้ำซุปหม่าล่านะครับผมนอกจากตัวหม้อไฟแล้วนะครับผมทางร้านก็ยังมีออปชันเสริมในส่วนของขนมจีบซาลาเปานะครับเลือกทานได้เลยชิ้นใหญ่ๆนะครับเนี่ยพอปิดออกมาทุกคนจะสังเกตได้ว่ามีไส้อยู่ด้านในไส้ค่อนข้างเยิ้มเลยนะฮะเดี๋ยวลองดูเลย ทุกคนแนะนำอันนี้นะครับผมเนี่ยก็ไหนๆนะขอลองเนื้อต่อเลยกันนี่ฮะจัดไปแบบช่ำๆนะครับทำไมซุปเพิ่งเคยเจอร้านแบบนี้เอาตรงๆนะอร่อยมากสำหรับยูซุปการันตีแล้วอร่อยมากถ้าใครทานเผ็ดแบบยูซุปอ่ะถูกใจแน่นอนนะครับแต่ยูซุปนั่งกินอยู่นะครับผมก็ลูกค้าค่อนข้างหมุนเวียนผ่านไปมานะครับผมเต็มเลยเนี่ยฝั่งข้างๆยูซุปเต็มเลยนะครับผมและนี่ฮะอันนี้ยูซุปอยากแนะนำเป็นเครื่องดื่มของเขาเขาจะมีเครื่องดื่มแบบบ้านเราด้วยแล้วก็แบบจีนด้วยนะฮะอย่างที่ยูทูบหยิบมาก็คือน้ำฟักนะครับผมตัวเนี้ยถ้าใครเป็นสายมาล่าน่าจะรู้จักกันดีมันจะช่วยดับร้อนนะครับผมลดความเผ็ดลงทานแล้วจะรู้สึกสดชื่นเฟรชนะฮะเดี๋ยวยูทูบลองดูเลยขอลองเป็นตัวเป่าฮื้อที่ทิ้งไว้ในน้ำซุปมาล่าหน่อยว่าจะเป็นยังไงนี่ครั้งแรกเหมือนกันนะนอกจากนี้นะฮะผมทางร้านก็จะมีเป็นเหมือนแบบผงมาล่าด้วยให้เราจิ้มกินอันเนี้ยไม่เคยลองขอลองจิ้มกับผงมาล่าเลยมาฮะลองดูเนื้อสัมผัสของหอยเป่าฮื้อนะทุกคนจะมีความหนึบหนึบเด้งสู้ฟันนะครับผมยิ่งเราใส่ในน้ำซุปหม่าล่าเนี่ยเวลากินเนี่ยยิ่งคลุกกับตัวผงหม่าล่าด้วยนะมันยิ่งได้รสชาตินะครับผมเฮ้ยอันเนี้ยถ้าใครไม่เคยลองทานยูซุปแนะนำว่าให้มาทานเป็นไงครับทุกคนนี่คือบางส่วนของไลน์อาหารร้านหม้อไฟชิงเฉินนะครับเขามีเมนูให้เลือกมากกว่า60รายการนะครับทุกคนใครที่อยากมาทานแบบส่วนตัวก็มีโซน private ให้ส่วนใครที่มาแบบครอบครัวก็มีโซนครอบครัวให้นะครับผมเนี่ยแหละครับโซนครอบครัวทานกันได้แบบฟินโอเคครับสำหรับคลิปนี้ยูซุปไม่มีอะไรมากแล้วเดี๋ยวขอตัวไปกินกับทีมงานต่อก่อนแล้วก็ฝากแอปนิดนึงครับตอนนี้ยูซุปทำแอปพลิเคชันสำหรับคนหาร้านทาลานทั่วประเทศอยู่นะครับผมใครที่ยังไม่เคยโหลดแนะนำให้ลองโหลดเลยเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมโหลดได้ทั้ง Android iOS รับรองว่าคุณไปเที่ยวที่ไหนอ่ะคุณเจอร้านทาลานแน่นอนนะครับผมฝากแอปมาการแอปของพวกคุณไว้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณทางร้านว่าไฟสิงเฉินมากนะครับที่ให้ยูซุปได้มาชิมในวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมอัสสลามุอะลัยกุมขอรับตุนลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ